ช่วงที่2แล้วคุณถนอมช่วงที่2ก็มาดูบทนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับครับวันนี้ผมขอชมหน่อยนะครับว่าเขียนได้ดีฮะคือนานๆที่จะเขียนได้ดีสักครั้งใช่ไหมขอชมฮะขอชมเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรที่เขียนแบบไม่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเขียนได้ดีนะคือมติชนถ้าหากว่าเขียนถึงเรื่องนอกประเทศฮะแกก็จะเขียนอย่างตรงไปตรงมาก็น่าฟังน่าฟังแต่ถ้าการเมืองภายในประเทศแกเลือกข้างไงแกเอียงกระเตเร่ไงครับบทนำของมติชนนะครับโนเบลสันติภาพอันนี้เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลได้มอบโนเบลสาขาสันติภาพให้กับชาวเอเชีย2คนได้แก่นางสาวมาลาลาครับอยู่ซับไซชาวปากีสถานอายุ17ปีและก็นายไกรลาศหรือนายไกรลาศสัตยารัตทีชื่อเหมือนคนไทยอ่ะนะเหมือนคนไทยฮะอายุ60ปีนักต่อสู้เพื่อสิทธิเด็กชาวอินเดียครับคณะกรรมการโนเบลบอกว่าโลกจะพัฒนาไปได้อย่างสันติก็ต่อเมื่อสิทธิของเด็กและผู้เยาว์ได้รับการเคารพมาลาลาได้ต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาของเด็กผู้หญิงนานหลายปีท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อันตรายด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวส่วนไกรลาศเป็นผู้นำการประท้วงและการเรียกร้องหลากหลายรูปแบบด้วยวิธีสันติวิธีเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ครับนางสาวมาลาลาเป็นบุตรสาวของครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงในท้องถิ่นปากีสถานเริ่มเรียกร้องสิทธิในการศึกษาของเด็กมาพร้อมกับพ่อตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกตั้งแต่อายุ11ขวบจากการเขียนเรื่องราวชีวิตของผู้คนในเขตที่อยู่อาศัยที่ถูกกลุ่มทาลิบันคุกคามผ่านบล็อกส่วนตัวที่เขียนให้สำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษกระทั่งถูกมือปืนทาลิบันยิงศีรษะในวันที่9ตุลาคม2555ต้องถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลควีนอลิซาเบธในประเทศอังกฤษจนหายดีปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษพร้อมกับพ่อแม่และน้องชาย2คนที่เมืองเบอร์มิงแฮมครับก็คือไม่สามารถอยู่ประเทศตัวเองได้นะพวกตาลิบันก็ยังก่อการร้ายกันอยู่ใช่ไหมฮะการมอบรางวัลแก่นางสาวมาลาลาและนายไกรลาศสะท้อนปัญหาการใช้แรงงานเด็กการฉกฉวยใช้ประโยชน์จากเด็กในด้านต่างๆการให้การศึกษาแก่เด็กโดยเฉพาะสังคมที่มีค่านิยมเหยียดสตรีอยู่แล้วและยังถูกซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งทางการเมืองศาสนาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในประเทศทางเอเชียและแอฟริกาหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองครับนี่บางช่วงบางตอนบทนำมติชนมติชนฮะครับเขียนถึงคุณนางเด็กหญิงนางสาวแล้วนะนะโตแล้วนะ17ก็เรียกนางสาวแล้วมาลาลากับมาลาลากับคุณไกรลาศกับไกรลาศคือคุณสังเกตนะภาษานะครับอินเดียปากีสถานเนปาลเนี่ยจะคล้ายๆภาษาไทยรากเขาเรียกว่ารากเหง้าภาษาเนี่ยมันมาจากรากศัพท์ที่มาเนี่ยมันมาลีสันสกฤตมันมาจากภาษาไทยสาธิตเซเกลอย่างเงี้ยคุณสาธิตชื่อสาธิตชื่อไกรลาศชื่ออะไรเนี่ยพ้องกับชื่อคนไทยเยอะใช่มาลาลาอย่างเงี้ยเห็นไหมมาลาลาอาจจะถ้าคนไทยก็คุณมาลาเออมาลาลูลู่ลูลู่เออมาลาลูลู่ลูลู่นี่ไม่ใช่มาลูนักร้องก็แสดงความยินดีด้วยอ่ะผมดูแล้วก็เออน่าสงสารก็เป็นครั้งแรกนะที่เด็กแค่เพียงอายุ17ปีเท่านั้นนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นรางวัลที่ได้เงินรางวัล 50,000 เหรียญด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กที่สุดแล้วมั้งเด็กที่สุดใช่ไหมเท่าที่เคยมีมาที่มอบมาใช่นะครับใช่ใช่ครับคราวนี้ก็มาดูคราวนี้ก็เซกชันการเมืองเลยครับเออมาการเมืองการเมืองเลยแหละการเมืองส่วนใหญ่ที่ผมสำรวจดูโดยเฉพาะไทยรัฐครับเราก็ต้องอ่านไทยรัฐอ่ะเพราะหนังสือพิมพ์มันคนอ่านเยอะที่สุดนี่หัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวนี่นะไม่ใช่แมงวันหัวเขียวนะฮะหนังสือพิมพ์หัวเขียวพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญลงในรัฐธรรมนูญตั้งหลายคอลัมน์เลยเพราะวันนี้เนี่ยมันเริ่มมีความเห็นของสปช.ที่ไปรายงานตัวแล้วบอกว่าเป็นสปช.นักข่าวถามว่าจะปฏิรูปอะไรคนนั้นก็ว่างี้คนนี้ก็ว่างนั่นว่ากันไปเยอะเลยครับบางคนก็ว่าเหมือนบางคนก็ว่าต่างบทนำเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเลือกนายกโดยตรงอ่ะโอกาสของเศรษฐีข้อเสนอพอมาดูลมเปลี่ยนทิพย์ก็โพยปฏิรูปการเมืองก็พูดถึงรายละเอียดเยอะแยะโพยที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมก็ทำให้11ด้านแล้วพอมาดูคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียครับนี่ก็พูดถึงรัฐธรรมนูญที่20กับสิ่งที่หายไปครับแล้วพอมาดูคาบลูกคาบดอกของหมัดเหล็กเนี่ยกับปฏิรูปเน้นสลายฝ่ายการเมืองนี่ไทยรัฐเหมือนกันไทยรัฐบทเลยไทยรัฐวันนี้คอลัมน์เกือบคอลัมน์ทุกคอลัมน์เลยพูดถึงเรื่องปฏิรูปพูดถึงเรื่องการเมืองทั้งสิ้นครับแม้กระทั่งหน้า3ที่สัมภาษณ์พิเศษหมอนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์เนี่ยก็การเมืองก็การเมืองจะปฏิรูปยังไงที่จะสกัดปัญหาคอร์รัปชันทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทนำเนี่ยโอกาสของเศรษฐี
นะเขาก็บอกว่ามีข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงหรือให้นายกมาจากการเลือกตั้งของสภานิติบัญญัติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพิ่มให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก18ปีเป็น20ปีเฮ้ยทำไมเขาเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเขาคิดว่า18ปียังไม่มีวุฒิภาวะพออายุของผู้สมัครส.ส.จาก25ปีเป็น30ครับถึง70ครับเกิน70เนี่ยก็ไม่เป็นแล้วเป็นปู่ชัยนี่86แล้วเลิกเลิกเอาอย่างนั้นเลยนี่มีลิมิตเลยนี่ข้อเสนอนะไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองต้องได้คะแนน 50% ขึ้นไปครับห้ามผู้สมัครห้ามกระทำผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมัครสวและสสเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเอออันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นี่ครับฮะบางข้อเสนอเนี่ยถูกนักการเมืองพรรครัฐบาลก่อนถล่มทันทีนะก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายนี่เขาก็พูดคือความเห็นของไทยรัฐนะบทนำนะครับก็บอกถ้าคิดที่จะให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงต้องพิจารณารอบคอบว่าเพื่อแก้ปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกตั้งของไทยในขณะนี้สุจริตและเที่ยงธรรมหรือยังครับนะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งนายกจะต้องรวมเขตประเทศถ้ามีการซื้อเสียงและโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางจะมีการปลุกระดมต่อต้านทั่วประเทศจะนำไปสู่ความแตกแยกและรุนแรงระดับชาติการเลือกตั้งนายกโดยตรงที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจะเปิดทางให้นักธุรกิจการเมืองระดับมหาเศรษฐีที่มีเครือข่ายการเมืองอยู่ทั่วประเทศสามารถผูกขาดอำนาจการปกครองประเทศด้วยการทุ่มเงินมหาศาลนับหมื่นล้านซื้อทั้งเสียงหัวคะแนนทั่วประเทศส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่พรรคใหญ่แบบพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ผมเติมเองนะครับถ้าไม่มีทุนมหาศาลก็ยากยิ่งที่จะชนะการเลือกตั้งก็น่าคิดนะมันก็ดีแหละแต่ว่ามุมหนึ่งว่าโอเคเป็นก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรงครับแต่ว่าก็มาคิดว่าถ้าสมมติว่าผู้สมัครที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านครับและทุ่มแม่งสัก 30,000 ล้านเป็นนายกเป็นได้นายก 30,000 ล้านมันจะแพงอะไรอ่ะ คุณมีเงินแสนบาทแล้วคุณจ่ายไปสัก 30,000 บาทเพื่อให้คุณได้ตำแหน่งนายกเนี่ยแล้วใครจะไม่ลงทุนทุกวันนี้เขาก็ลงทุนทำได้อยู่นี่แต่มันทางอ้อมไงทางอ้อมไปจังไอ้สสทางอ้อมก็คือ เรียกว่าสสอยู่ในค่ายที่อาจารย์แก้วสรรชัยกำลังอยู่ในคอกในคอกแล้วก็ให้ตังสสไปคนหน้า10ล้านไปซื้อเสียงใช่ไหมไปได้สสมาสสบางคนมันหยิบมงครับคือมันเมมมันค้างท่อใช่ไหมมันก็จ่ายไม่หมดแต่อันนี้เนี่ยโดยตรงซื้อตรงเลย direct sale ภาษา AEC เขาเรียก direct sale direct sale เพราะฉะนั้นเนี่ยน่ากลัวเหมือนกับบทนำไทยรัฐว่าแหละคือถ้าฟังบทนำไทยรัฐบอกโอกาสเศรษฐีการเมืองข้อสรุปถ้าคิดจากวิเคราะห์จากบทนำนี้ก็คือเขาไม่เห็นด้วยที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงใช่ไหมฮะคือประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่มีนักธุรกิจการเมืองมาเนี่ยนะวุ่นวายมากเลยนะคุณถนอมครับเมื่อก่อนเนี่ยนักธุรกิจจะอยู่เบื้องหลังให้นักการเมืองอาชีพก็ทำการเมืองไปอยู่ข้างหน้านักธุรกิจเขาก็ทำธุรกิจไปเป็นพ่อค้าไปก็สนับสนุนกันไปว่ากันไปครับแต่ว่าพอมายุคหนึ่งเนี่ยนักธุรกิจลงมาเล่นการเมืองเองผูกขาดกินรวบรัฐตัดตอนควบรวมกิจการพรรคการเมืองคือคิดแบบธุรกิจเลยอ่ะมีพรรคการเมืองนู้นได้50พรรคการเมืองนี้ได้100กว่าเสียงยังไม่เกินครึ่งควบรวมแล้วก็เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลหนีการตรวจสอบใช่มั้ยไอ้พรรคการเมืองนู้นลงเลือกตั้งไม่มีตังค์หมดแล้วเอามาจำนำเอาหัวพรรคมาจำนำเลยครับอยู่ด้วยจำนำมาจำนองไว้จำนองไว้ปั๊บพอหลังเลือกตั้งปั๊บมาควบรวมอยู่ด้วยควบรวมเป็นแบบนี้มันแบบธุรกิจคือนักธุรกิจก็คิดแบบธุรกิจเลยคือเรางั้นเราคือจริงๆเราก็มีสูตรการเมืองเนี่ยในโลกนี้เนี่ย ระบบการเมืองของโลกนี้พูดตามโลกประชาธิปไตยนะ มีระบบรัฐสภา มีระบบประธานาธิบดี มีระบบกึ่งประธานาธิบดีครับเราก็ทำมาหมดแล้วอ่ะทีนี้ของประเทศไทยมาที่มาของนายกรัฐมนตรีก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของคนที่เลือกสสก็มาอีกทีนึงเว้นแต่ว่าในช่วงนั้นยุคนั้นจะบอกว่าอ้าวนายกเป็นคนนอกก็ได้หรือจะต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวอย่างก่อนพฤษภา35นี่นายกคนนอกได้คนนอกได้เลือกใครมาก็ได้ก็เลยประท้วงและแต่สภาก็เลยประท้วงแก้รัฐธรรมนูญร่างใหม่ปี40นายกต้องมาจากการเลือกตั้งพอมาจากการเลือกตั้งสมัยคุณยิ่งรักอันนี้ก็ถือว่าเดดล็อกอีกเหมือนกันนะคนนอกเป็นไม่ได้พอเป็นไม่ได้เสร็จปั๊บก็เอาคนในก็เป็นกันอยู่อย่างเงี้ยหลายคนก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็นี่ของใหม่ทำท่าว่าจะร่างกันตามข้อเสนอนะว่านายกไม่จำเป็นจะต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าสภาที่มาจากการตั้งเลือกเขาให้เป็นเขาก็มีความชอบธรรมที่จะเป็น
ก็จะไปทางโน้นอีกจะ ก็มีคนท้วงติงอีกแหละคุณถนอมว่าเอาแล้วคุณไปเอาใครมาเนี่ยก็ไม่ประกาศนโยบายต่อสาธารณชนแล้วอยู่ๆมาเป็นนายกแล้วคุณรู้ได้ไงว่าจะทำอะไรบ้างเออไอ้ที่พักการเมืองสำหรับคนนอกใช่ไหมคนนอกไงเขาเข้ามาหลังจากเลือกตั้งแล้วไอ้ตอนหาเสียงรณรงค์เนี่ยแสดงนโยบายแสดงให้ตายคุณอภิสิทธิ์ก็แถลงนโยบายหัวหน้าพักโน้นก็แถลงนโยบายไปแล้วจะทำนี้พอเลือกเสร็จปั๊บไม่รู้ใครเป็นเอาใครไม่รู้มาเป็นอีแอบจากไหนมาเป็นอ้าวแล้วมันมีหลักประกันอะไรว่านโยบายที่พูดต่อประชาชนเนี่ยเขาเอานโยบายอะไรมาทำครับเพราะเขาไม่ได้พูดอาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงศ์นี่วันนี้ก็มีข้อเสนอน่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงศ์นี่เคยพูดถึงเรื่องของว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงคือประชาชนเลือกนายกโดยตรงเหมือนกับเลือกนายกอบจนี่ไงครับและนายกอบจก็ไปแต่งตั้งทีมบริหารเอาใช่ไหมหรือนายกเทศมนตรีแล้วไปตั้งทีมเอาหรือเลือกนายกอบตนี่เลือกตรงอยู่แล้วเลือกตรงอยู่แล้วสำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ว่าสำหรับระดับชาติมันยังเป็นการเลือกตั้งสสและสสมาเลือกนายกในสภาอีกทีนึงแต่ว่าของใหม่อาจารย์สมบัติเสนอบอกว่าให้มีการหาเสียงเลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคการเมืองใดที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งให้หัวหน้าพรรคชัดเจนนะว่าหัวหน้าพรรคประเภทอีแอบอย่างที่คุณว่าไม่ได้นะให้หัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีคือจะเอาแบบไหนก็เอาสักแบบอะไรคือผมเบื่อมากไอ้ลูกผสมเนี่ยคือของเราเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบอังกฤษเอาพูดตรงนะแบบอังกฤษใช่เราใช้แบบอังกฤษประธานาธิบดีก็แบบอเมริกากึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถ้าแบบอังกฤษเนี่ยผม3 4โชคโสภาเพื่อนผมแล้วอยู่ก็นักเรียนอังกฤษเนี่ยก็ว่าเป็นไง4โชคบอกถ้าเอาแนวอังกฤษก็คือว่าเลือกตั้งสสครับแล้วก็สสก็มาเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นสสหมดเลขาเป็นสสหมดครับแล้วไม่มีปาร์ตี้ลิสต์มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งหมดเลยไอของเรามันลูกผสมอันนั้นเขาเชื่อคนของเขาว่าเลือกคนได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาแต่ของเราล่ะของเรามันประเภทของไทยแลนด์แดนสยามนี่นะไทยแลนด์แดนสยามโอ้เอาลูกผสมมาเอาอังกฤษมาเอาเยอรมันดองมาระบบปฏิรูปทีละชื่อเออคือสารพัดสารเพนี่จะเลือกโดยตรงแบบประธานาธิบดีของอเมริกามาเออคือมันลูกผสมไหมครับเอาสักแบบจะเอาแบบไหนก็เอาเลยสักแบบเนี่ยเขียนยังไงมันก็รอดได้หมดนะเมืองไทยนี่มันลำบากอะไทยมันสีต้นชัยมันเยอะจริงๆอะประเทศนี้ออกมีทางออกหมดเออผมไม่สนแล้วเอาจริงๆผมพูดนะว่ามาเลยยังไงก็ได้ขอเลือกเร็วๆแล้วกันอาจารย์ชัยนันท์สมุทรทวณิชเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเป็นแคนดิเดตอะไรนะตำแหน่งประธานสปช.ครับแกบอกเลยว่าต่อไปนี้สสเนี่ยมีจังหวัดละคนพอโอ้จังหวัดละคนนี่มันจังหวัดผม10คนเหลือคนเดียวแล้วมันฆ่ากันตายเหรอเทพไทยได้เล่นหนังตะลุงแน่เออแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะให้ผมลง10คนเขาเสียสละแล้วสาวเสียงแล้วอ่ะสาวเสียงผมถามแล้วทุกคนมองตาเขารู้ใจคือให้ลงคือให้ลงจากเก้าอี้ไอ้คนอื่นเป็นก็ให้ผมเป็นเพราะว่าหนึ่งคนอื่นนะอายุอาวุโสมากแล้วเป็นหลายปีแล้วหลายปีแล้วอย่างสสวิทยาสสจำนี่สสชินวรสสดรพิญญาเนี่ยการิการเนี่ยอาวุโสแล้วเขาก็จะหยุดก็และกันนี้สสใหม่ๆเขาบอกเขามีโอกาสจะเป็นใหม่ได้อีกให้ผมเป็นก่อนสสพรปุ้ยพิมพ์ปัตราสสนาฏิสาอะไรเงี้ยผมมีโอกาสแต่คนเดียวนะเป็นกี่สมัยแล้วเนี่ยผมอ่ะสามสี่สมัยแล้วสี่แล้วสี่แล้วยังอาจอยู่ไหมหมอดูว่าเป็น15ยังอาจอยู่ไหมโอ้ตอนแรกบอกว่าหาเสียงมา10ปีไม่ได้ลงทีบอกอาจดิกๆได้ช่วยเรื่องทีอาจดิกๆเลยยังอาจอยู่ไหมอาจบ้านผมเลยอาจแวะเลยอาจแวะนี่อาจมากเลยอ่ะอาจจนแวะเลยอ่ะยังอาจที่จะทำหน้าที่อยู่ใช่ไหมทำหน้าที่อยู่เพราะนี่ก่อนจะจบเหลือ1นาทีก็จะจบก็เอาคอลัมน์ของเพื่อนผมหน่อยฮะใครฮะชวนนไงปลาบูผมอ่ะก็ซิก็ซิการเมืองเนี่ยครับคือครบรอบ40ปีแล้วเบิร์ธเดย์เรียกเขาปลาบูก็โกรธไหมไม่เขาไม่โกรธนะเขาวันนึงไปทำเมนูรายการออฟโรดอะไรเขาเห็นเมนูปลาบูนี่ปลาบูชนเคือนเออปลาบูชนเคือนรายการแรกเลยรายการแรกเอาปลาบูเลยปลาบูเลยปลาบูเลยคุณออฟชวนนเนี่ยเกิดครบอายุ40ปีวันที่6ตุลาที่ผ่านมา40แล้วนะ40 2คนผัวเมียฮะเกือบร้อยแล้ว80เออแต่เพราะเมียก็เกิดวันที่5แกเกิดวันที่6อ๋อ5โชคดีครอบครัวนี้เกิดไล่เลี่ยกันเวลาเลี้ยงเลี้ยงทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะประหยัดไงจะเลี้ยงพร้อมเมียหรือจะเลี้ยงพร้อมสามีก็แล้วแต่เลือกเอาแต่ว่าก็เห็นบอกว่ามาเลี้ยงพร้อมคุณจรนนท์ก็แมงโมก็เลยถามนะว่าปีนี้เนี่ยเลี้ยงกันที่ไหนคุณออฟโจนนก็บอกว่าเลี้ยงพร้อมกันทีเดียวเลยไม่มีอะไรพิเศษปกติกินอาหารเย็นกินข้าวด้วยกันอยู่แล้วที่เป็นคนไม่หวานโจนนว่านะถามเมียดูหวานเปล่าเมียชิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ได้ยินแบบนี้ก็เลยนักข่าวก็เลยถามว่ามีของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรบรรยาสุดเลิฟไหมก็ได้คำตอบว่าก็มีก็ขอกระเป๋าขอสร้อยนะแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไร
ตกงานก็ไม่มีเงินเดือนบอกตรงๆก็บอกว่าปตท.หัวหน้ามาร์กเนี่ยก็ให้เงินเดือนโฆษกออฟหน่อยคือเดือนนี้เนี่ยลูกผมก็2คนก็เกิดพร้อมกันเกิดแทนไทยผมเนี่ยเกิดวันที่4ตุลาครับพิมพ์ไทยเนี่ยเกิดวันที่14ผมก็เลยเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงฉลองทีเดียวพร้อมกันแล้วก็ลูกก็ถามผมว่าพ่อจะให้อะไรของวันเกิดให้อะไรฮะผมก็ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือความรักจะไม่ให้อะไรความรักมันยิ่งใหญ่เกินมันจะซื้อความรักได้ที่ไหนนะคุณถนอมแต่ความคิดของลูกเนี่ย iPad iPhone ลูกอยากได้ตังค์ลูกสัก 2,000 ก็ดีพ่อความรักพ่อสัก 2,000 ก็ดีตีราคาหน่อยตีราคาหน่อยผมบอกพ่อบอกประเมินค่าไม่ได้ลูกประเมินค่าไม่ได้มันมีมหาศาลมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นเท่าไหร่โอ้มากเลยความรักที่มีลูกโอ้ 2,000 ไม่มากลูกผมแหมหัวหมองแต่เด็กเลยก็ลูกทนายความหัวหมองจริงเลยหมดเวลาแล้วคุณถนอมหมดเวลาก็เดี๋ยวเจอกัน1ทุ่มก็1ทุ่ม15เลยครับรีรันดูกันอีกครั้งนึงดูกันเลยนะครับแฟนรายการวันนี้ดูกันไม่จุใจหัวเราะขำกันยังท้องไม่แข็งก็ไปหัวเราะกันตอนทุ่มหนึ่งสนุกสนานสนุกสนานพร้อมกับเนื้อหาสาระครบเครื่องครบกันเรียกว่าการเมืองวาไรตี้ครับการเมืองอินเตอร์เทนนี่ของเราการเมืองเทนประเภทเครียดอย่างงู้นอย่างนี้ก็แก่ตายเร็วพวกเนี้ยเอาแบบเราเนี่ยสนุกสนุกกันไปการเมืองก็ด้วยได้สาระด้วยคุยกันไปหัวเราะกันไปก่อนจบรายการก็ขอให้พี่เหลือมายุยืนกันไปปนนี่เหลือหน่อยอายุยืนเล่นการเมืองสู้กันต่อไปครับโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ